สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูอะแดปเตอร์น่ารักน่ารักกันค่ะอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ที่ทำเป็นรูปเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh นะคะเป็นของยี่ห้อ Charge ค่ะอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์35วัตต์นะคะตัวหัวเนี่ยจะเป็น Type-C ค่ะใช้ได้ทั้งกับ iPad, iPhone แล้วก็ Android เลยนะคะนี่ค่ะตัวแพ็คเกจก็ทำมาน่ารักมากเลยนะคะทีนี้มาเปิดดูข้างในกันเลยค่ะนี่ค่ะเปิดมาที่ด้านในก็จะเจอตัวอะแดปเตอร์เลยนะคะอันเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับตัววัสดุเนี่ยคุณภาพดีเลยนะคะดีไซน์ก็น่ารักมากๆค่ะที่ด้านบนจะเป็นที่เสียบ Type-C นะคะก็ตัวขาพับเก็บได้แบบนี้ค่ะทีนี้มาดูที่ของอื่นๆในกล่องกันนะคะที่ด้านล่างอันนี้จะเป็นใบแนบค่ะแล้วก็มีแถมสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ลายน่ารักมากเลยค่ะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวป้าจะลองเสียบชาร์จกับปลั๊กให้ดูนะคะนี่ค่ะพอเสียบกับตัวรางปลั๊กไฟแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะดูน่ารักมากเลยค่ะลองเปิดไฟดูนะคะนี่ค่ะสำหรับไฟสแตนด์บายจะเป็นสีขาวนะคะถ้าไม่ได้เสียบชาร์จกับอะไรไฟก็จะติดเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวไปจะลองเสียบชาร์จกับ iPhone ให้ดูนะคะใช้เป็นสาย Type-C to Lightning อันนี้ค่ะนี่ค่ะไปจะลองเสียบชาร์จกับ iPhone 14 Pro Max นะคะพอเสียบชาร์จแล้วเนี่ยไฟก็จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองจะเป็น normal charging ค่ะเป็นการชาร์จแบบปกตินะคะนี่ค่ะแล้วก็รอสักพักนึงไฟชาร์จจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือการชาร์จแบบชาร์จเร็วค่ะเป็น super fast charge นะคะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวไปจะลองชาร์จกับ iPad ดูบ้างค่ะจะเปลี่ยนสายเป็นสาย Type-C to Type-C อันนี้นะคะเราจะลองชาร์จกับ iPad mini 6นะคะนี่ค่ะพอเสียบชาร์จเข้าไปไฟจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าอันนี้ก็คือ Fast Charge ค่ะเป็นแบบชาร์จเร็วนะคะสำหรับตัวอะแดปเตอร์อันนี้ก็ทั้งน่ารักแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยค่ะนี่ค่ะดีไซน์น่ารักมากเลยนะคะถ้าใครชอบก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะป้าก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ